กับคุณพวัลย์ณวัฒนาสาประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณพฤกษพงษ์ค่ะค่ะดูทิศทางราคาทองคำในระยะนี้สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณพวัลย์คะมองว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองความแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างออกข้างเป็นไซด์เวย์เพราะว่าคงต้องรอข่าวอะไรเข้ามาสนับสนุนหรือกดดันทองคำมากกว่าข่าวที่เป็นอยู่นะปัจจุบันทองคำไปทำไฮเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพันที่1,744กว่าๆหรือสตาร์ล่าต่อทรอยส์เอาแล้วก็มาทำโลอยู่ที่1,680โทษค่ะ1,670ปลาย1,680นะคะมาทำโลที่สัปดาห์ที่แล้วปัจจัยหลักๆที่ทำให้ทองคำแกว่งตัวเนี่ยก็ทุกครั้งที่ไปทำไฮก็มีแรงขายกันลงมาแล้วก็ทุกครั้งที่ไปจุดแนวรับใหญ่ๆก็จะมีแรงซื้อกันกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นธนาคารของทองคำณปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อว่ายังคงอยู่ในกรอบแต่โลของทองคำเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่1,668แล้วก็หลังจากขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถลงต่ำกว่า1,700ได้ประเมินสัปดาห์นี้อย่างนี้ค่ะว่าทองคำรับแรกเนี่ยน่าจะดูอยู่ที่1,720แล้วก็ถ้าหลุด1,720ก็จะมาเป็น1,710หรือ1,700เชื่อว่าที่1,700เนี่ยน่าจะไม่ลงต่ำกว่านั้นถ้าไม่มีข่าวอื่นมากดดันทองคำมากกว่านี้แล้วส่วนแนวต้านเนี่ยประเมินที่ไฮเดิมคือ1,744 US Dollar ต่อ Troy's Out ถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ก็มองว่าทองคำก็น่าจะมีโอกาสที่ค่อนข้างสดใสแต่ถ้ายังเบรกไม่สามารถเบรกผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็เชื่อว่ายังคงเป็นไซด์เวย์สัปดาห์นี้จะมีปัจจัยหลักๆที่มากดดันหรือสนับสนุนราคาทองคำเนี่ยหลักๆก็จะมีวันอังคารมีนโยบายทางด้านการเงินของ BOJ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ติดลบ10%ก็คงจะต้องดูว่าจะมีนโยบายอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยมียอดค้าปลีกครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่-16ครั้งนี้คาดการอยู่ที่ 7.4 ตัวนี้ถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆก็น่าจะเป็นตัวค่อนข้างกดดันอัตราการใช้กำลังการผลิตครั้งที่แล้วอยู่ที่ 64.9 ครั้งนี้เนี่ยคาดการอยู่ที่ 66.8 แล้วก็ตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมครั้งที่แล้วอยู่-11ครั้งนี้อยู่-3เพราะนั้นเนี่ยคาดการณ์เนี่ยถ้าเป็นไปตามคาดการณ์จริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวค่อนข้างซัพพอร์ตราคาทองคำกดดันราคาทองคำเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วก็ตอน3 ทุ่มในเจอรูมพาวเวลจะออกมาทำเทสติฟายก็คงจะต้องดูว่ามุมมองของนายเจอรูมพาวเวลเนี่ยวันมันจะมี2 รอบคือวันอังคารกับวันพุธจะออกมาพูดเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินก็คงต้องดูว่าเขามีมุมมองกับด้านการเงินยังไงมีนโยบายที่จะมีนโยบายติดดอกเบี้ยติดลบไหมเพราะตอนนี้ในตลาดก็เริ่มออกมาพูดกันแล้วว่าถ้าเศรษฐกิจของอเมริกายังไม่ดีขึ้นเนี่ยเขาเชื่อว่าทางเฟดน่าจะมีนโยบายการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยของอเมริกามันก็อยู่ที่ใกล้ๆสูงหรือ.25แล้วก็ถือว่าต่ำสุดแล้วถ้าใช้นโยบายติดลบก็อาจจะเป็นการตัวหนึ่งซึ่งช่วยซัพพอร์ตให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองถ้าเป็นไปตามนั้นจริงๆก็น่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตราคาทองคำแล้วก็ตัวไฮไลท์สุดท้ายคือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่150,000ตำแหน่งล้าน500,000ตำแหน่งครั้งนี้คาดการไว้ที่ล้าน300,000ถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆก็ถือว่าตัวเลขดีขึ้นก็คงจะต้องดูแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยไฮไลท์หลักๆเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของสหรัฐกับของจีนดูว่าเขาสามารถที่จะควบคุมทางจีนเนี่ยมาตรการการควบคุมเนี่ยค่อนข้างเด็ดขาดเพราะว่าไปเจอว่ามีผู้ติด
รายติดเชื้อรายใหม่ประมาณ50รายเนี่ย เกิดขึ้นที่มณฑลปักกิ่งแล้วเขาก็เจอว่าอยู่จุดแพร่เชื้อเนี่ยมาจากตลาดซึ่งเป็นตลาดสดฉะนั้นเนี่ยเขารัฐบาลจีนได้มีการปิดตลาดทันทีแต่ในซีของอเมริกาเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะด้วยปริมาณที่เยอะแล้วกระจายไปจนถึงตั้งแต่16รัฐจนถึง50รัฐเพราะฉะนั้นต้องดูว่าอเมริกาจะมีมาตรการทางด้านการควบคุมโรคอย่างไรเพราะนายทรัมป์ก็มีการบอกว่าถึงจะมีการติดเพิ่มขึ้นแต่เขาก็จะไม่มีการหยุดหรือว่าระงับทางด้านธุรกิจก็คงจะต้องดูกันผลต่อไปว่าจะมีการลุกลามมากแค่ไหนแล้วจะไปกระทบกับเศรษฐกิจของอเมริกาอย่างไรค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ